าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11:11 น.จุรินทร์เชื่อรัฐธรรมนูญใหม่ทำพรรคการเมืองเข้มแข็งสัญญาณดีระบอบประชาธิปไตยรัฐสภา11:26 น.วราวุธมองบัตร1ใบหรือ2ใบมีข้อดีข้อด้อยต่างกันเชื่อไม่ทำให้พรรคเล็กสูญพันธุ์ขออย่าด่วนสรุปลั่นเป็นหน้าที่ส.ส.ป้องกันพื้นที่สุพรรณหลังพิธาประกาศปักธง11:32 น.ธนากรเผยนายกรัฐมนตรีพอใจตัวเลขส่งออกตุลาคมแตะ 750,016 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ 17.4 กำชับเร่งผลักดันหลังเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัวอย่างชัดเจน11:43 น.สุทินเชื่อหากทุกฝ่ายอยู่ในกติกาการเมืองไม่ระอุแก้กฎหมายลูกให้แต่ละพรรคแสดงจุดยืนยื่นได้ไปสู้กันในสภาล่าสุด11:57 น.รัฐมนตรีสุริยะเผยอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ตำไหมใหม่ขยายตัวดีพบ9เดือนส่งออกโตร้อยละ 125.7 คาดทั้งปีแตะร้อยละ150มูลค่า 152,245 ล้านบาทย้ำไทยพร้อมก้าวสู่ Medical Hubสถานการณ์ข่าว INN News Roundup